รุ่งสวัสดิ์ค่ะมาแล้วค่ะทะลกกีฬาในเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะไปติดตามเรื่องราวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจค่ะเราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของบ้านเราครับเปิดฤดูกาลมาสักทีนะครับสำหรับ3วันเต็มๆศุกร์เสาร์และอาทิตย์เมื่อวานนี้มีเกมอีก3คู่ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมืองทองยูไนเต็ดบุกไปเก็บ3แต้มสำคัญประเดิมนัดแรกของพวกเขาได้ในเกมเยือนแชมป์จากลีก1นั่นก็คือนครราชสีมามาสเตอร์ FC นั่นเองครับเกมนัดนี้มีขึ้นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโคราชครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC หรือว่าสวัสดิ์แคททีมน้องใหม่ดีกรีแชมป์จากยามาฮ่าลีก1เล่นในบ้านครับต้อนรับของแข็งอย่างเมืองทองฟังคิวเลนนี่ต้องบอกว่าครองเกมบุกได้อย่างเหนือกว่ามากนะครับแน่นอนว่าดีกรีชื่อชั้นนี้ดีกว่าแต่ว่าเกมรับสวัสดิ์แคทยังคงแข็งแกร่งครับโดยเฉพาะผู้สาประตูประพาสกอบแก้ที่ชุบเซฟได้หลายครั้งแต่จังหวะนี้นั่นแหละครับเข้าสู่ครึ่งหลังเมืองทองมาได้ประตูนำในนาที52ดัชกรทองเหลายิงแฉลบกองหลังเจ้าบ้านปิดไปเข้าทางสหรัฐอยู่เย็นซึ่งอยู่ในจังหวะน่าจะล้ำหน้า2ช่วงตัวแต่ว่าถือว่าตามกติกาแล้วเป็นการทำบอลแฉลบด้วยนะครับก็ยิงสวนผู้สาประตูประพาสกอบแก้เข้าไปเมืองทองขึ้นนำ 1-0ท้ายเกมเมืองทองนี่เกือบจะได้ลูก2ครับแต่สกอร์ทองเหลาโดนสกัดหน้าเขตโทษแต่ว่าเป็นจังหวะได้เปรียบบอลทะลุถึงธีรศิลป์แดงดาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมเมืองทองเฉือนชนะนครราชสีมา 1-0 ประเดิม3แต้มแรกในเกมเยือนนัดที่2ครับต่อไปต้องบอกว่ามันแน่ๆครับเพราะว่าจะกลับไปเปิดบ้านรับมือแชมป์เก่าบุรีรัมย์อยู่ในเด็ดนะครับมีรายงานด้วยว่านครราชสีมาตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาโดมินิกอาเดเยียดาวยิงเอซิมิลานจากทีมชาติกาน่าเพราะว่าติดเงื่อนไขลงทะเบียน TMS ต้องรอไปอีก4เดือนครับคู่ต่อมาครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเจ้าบ้านอุสุสภา M150 เปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรี FC ชาลิชปุยไม่ได้ลงสนามแต่ก็ควงแฟนสาวมาสร้างความฮือฮาบนอัศจรรย์ด้วยและเป็นจังหวะเมื่อสักครู่ครับ 1-0 ขึ้นนำชนะลงทาทองที่ยืมตัวมาจากเมืองทองยูไนเต็ดทำประตูนำร่องให้กับเจ้าบ้านในนาที22ก่อนที่นาที52ครับโรซาริโอจะมาตีเสมอกับเจ้าถิ่นสุพรรณแบ่งแต้มคู่นี้จบเกมผลก็คือเสมอ1ประตูต่อ1เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพนี่ครับชาลิชปุยชกควงแฟนสาวมาด้วยขณะที่อีกคู่ครับที่สนามเขาปลองครับนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิลครับเสียท่าขาบ้านพ่ายกับแบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2นะครับแบงคอกนี่นำห่างถึง 2-0 เลนโดตาตู้มงนำ 1-0 นาที40และเอกชัยสำเร็จครับบวกเพิ่มในนาที54ก่อนที่มิเชลเมอร์ซี่ครับจะตีไข่แตกให้กับเจ้าถิ่นในนาทีที่60แต่ก็ได้แค่นั้นครับจบเกมชัยนาทฮอนบิล1แบงคอกยูไนเต็ด2ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสค่ะที่พัทยาเมื่อวานนี้ก็ปิดฉากลงเรียบร้อยนะคะไปดูการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวกันก่อนค่ะเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศค่ะดานิลาฮันตูชวามือ5ของโลกจากสโลวาเกียดวลรอบชิงกับอัลจาทอมลานอวิชค่ะมืออันดับต่ำกว่าคือมือ68ของโลกจากโครเอเชียปรากฏว่าเป็นดานิลาฮันตูชวาค่ะไม่พลิกความคาดหมายเอาชนะทอมลานอวิชไปได้2-1เซต3-66-3และ6-4คว้าแชมป์เปรตทองสร้างประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าฮันตูโชวาในวัย31ปีเธอกลายเป็นนักโขนสาวที่คว้าแชมป์ในรายการนี้มากที่สุดถึง3ครั้งด้วยกันคือในปี2011 2012และ2015นี่ค่ะถาดแชมป์ก็เป็นแบบลายของไทยๆสวยงามน่ารักทีเดียวนะคะรับเงินรางวัลกลับบ้านไปประมาณ 1,300,000 บาทค่ะส่วนในประเภทหญิงคู่ค่ะตัวแทนจากประเทศไทยธมรินทร์ธนสุการค่ะก็จับคู่กับซูโกะอาโอยามะนะคะเจอกับคู่มือหนึ่งของรายการก็คือจานหยงรานรองแชมป์หญิงคู่ออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็จานเฮาซิงจากไทเปค่ะโดยคู่ของธมรินทร์เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกแต่ว่าเป็นคู่ของ2นักเทนนิสนะคะจากไทเปกลับมาเอาชนะได้ในเซตที่2 6-4 ตัดสินกันที่ซุปเปอร์ไทเบรกปรากฏว่าคู่ของจานหยงรานและจานเฮาชิงเอาชนะไป10-3คว้าแชมป์ไปครองก็ถือว่าเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะสำหรับคู่ของธมรินทร์ธนสุการค่ะก็คว้ารองแชมป์ในรายการนี้ไปครองค่ะจากเทนนิสเรามาดูกอล์ฟกันนะครับเป็นรายการทัวร์ลูกผสมหรือว่าโคเซนชั่นระหว่างยุโรปและก็เอเชียนทัวร์รูปมาตรปิดฉากลงไปเช่นเดียวกันครับสำหรับทรูไทยแลนด์โอเพ่นคลาสสิกนะครับซึ่งแข่งกันที่ Black Mountain Golf Club อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานวันสุดท้ายครับต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆครับเพราะว่าโปรช้างธงชัยใจดีมือ1ของไทยครับเร่งเครื่องขึ้นมาครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ4เบอร์ดี้แต่มาพลาดเสียดับเบิลโบกี้แล้วก็อีก1โบกี้ไปนะครับก็เลยจบเข้ามา1อันเดอร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาธงชัยครับสุดท้ายพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายไล่แอนดรูดอท
โปรหนุ่มจากออสเตรเลียไม่ทันครับเมื่อวานนี้ดอทนี่ทำถึง5อันเดอร์นะครับสกอร์รวม16อันเดอร์ก็เลยเฉือนชนะธงชัยใจดีซึ่งจบอันดับ2ร่วมกับสกอตเฮดอีก1โปรออสเตรเลียไปตกอยู่ท่านเองครับคนที่ได้แชมป์นี่ดอทนี่รับถ้วยรางวัลหรือว่าทรอฟี่ The Pride of Thailand คือถ้วยรายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล10,666,000กว่าบาทส่วนธงชัยใจดีซึ่งได้อันดับ2ก็แบ่งเงินกับเพนรับไปคนละประมาณ5,58,000บาทครับส่วนกีรติเดชอภิวรัตน์ครับก็เป็นนักกอล์ฟคนไทยอีกคนครับที่ทำผลงานเข้ามาดีในรายการนี้จบเข้ามาอันดับ4ร่วม14อันดับพาและปริยะจุนหะสวัสดิกุลครับ10อันดับพาจบเข้ามาอันดับ21ร่วมนี่คือสุดหน้าแชมป์นะครับสำหรับดอทโปรจากออสเตรเลียส่วนปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะกันด้วยเกมการแข่งขันแบบมันๆแบบสุดเจ๋งของศึกบาสเกตบอล NBA All-Star Week นะคะซึ่งที่สนามการแข่งขันนิวในนิวยอร์กสหรัฐเมื่อวันอังคารวันอาทิตย์ที่ผ่านมา15กุมภาพันธ์ก็เป็นการประกวดทักษะต่างๆของผู้เล่นก็ถือว่าเป็น All-Star Weekend ผู้เล่นระดับถือว่าเป็นซุปตาร์ของวงการบาสเกตบอล NBA ก็มาร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยประกวดยิง3แต้มค่ะในรอบชิงปรากฏว่าเป็นสตีเฟนเคอร์รีถ้าเราจำกันได้ผู้ชายคนนี้ไปแพ้เด็ก14ซึ่งเป็นผู้หญิงในการชูตแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ค่ะเอาจริงโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะคะ 2-3 คะแนนเข้าเป้าไป13ลูกรวดก่อนจะมาพลาดในมันนี่บอลลูกสุดท้ายทำคะแนนรวม27แต้มถือว่าเป็นคะแนนสูงสุดของรายการด้วยนะคะเคอรี่นับว่าโชคร้ายเล็กน้อยบอกมีเรื่องด้วยก็คือก่อนแข่งเนี่ยสปอนเซอร์ส่งรองเท้าคู่พิเศษมาให้ใช้ในการแข่งขันคราวนี้ปรากฏว่าหายระหว่างการขนส่งแต่เพราะว่าโชคดีค่ะที่ส่งกลับมารอบ2ได้ทันสรุปได้ใส่รองเท้าใหม่นะจ๊ะส่วนการแข่งขันแสลมดังเกมนี้ถือว่ามันไม่แพ้กันมีผู้เข้าประกวดแบบสุดเจ๋งและสุดแจ๋วทำได้อย่างไรนี่คือแสลมดังนะคะปรากฏว่าเป็นออร์แลนโดแมจิกค่ะเป็นนักบาสเกตบอลจากออร์แลนโดแมจิกก็คือวิกเตอร์โอลาดิโปแล้วก็แซคลาวีนเป็นรุกกี้จากมินนิสโตทิมเบอร์วูฟคนนี้ต้องจับตาให้ดีเพราะว่าลาวีนอายุเพียงแค่19ปีแต่ถือว่าทำผลงานโดยเฉพาะถือว่าเป็นช่วงโชว์ออฟนะการแข่งแสลมดังถือว่าเป็นช่วงเริ่มหล่อจริงๆแล้วเหมือนคนบินได้ท้ายที่สุดค่ะปรากฏว่าเป็นลาวีนค่ะคว้าแชมป์ด้วยวัยเพียง19ปีซึ่งถือว่าทำคะแนนได้รองจากโคบี้ไบรอันต์กับจาก LA Lakers ที่ทำไว้เมื่ออายุ18เมื่อปี1997เพราะฉะนั้นจับตาคนนี้ไว้ให้ดีค่ะแซคลาวีนลูกที่จากมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟหล่อจริงๆมันเชื่อมสวยมากดูดิห่วงอัพแฟลชหล่อเลยอ่ะคือใครทำได้หล่อเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันค่ะสำหรับ All Star Weekend ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะไม่ได้โหนสลิงแบบลวดมองไม่เห็นแต่อย่างใดเขาบอกว่าเคยมีการวิเคราะห์วิจัยว่าข้อเท้าหรือความแข็งแรงของการสปริงตัวของพวกนักบาสเนี่ยดีกว่าคนทั่วๆไปเขาก็เลยเหมือนแบบเหาะได้แล้วก็ค้างอยู่จังหวะหนึ่งกลางอากาศสามารถมากอ่ะพี่โอ๊คน่าจะทำได้เจ๋งน้องมั่นใจน้องมั่นโดดไม่ค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เลื่อนแป้นบาสลงมาสักครึ่งหนึ่งอะสักเมตรหนึ่งขอบคุณมากตอนแรกเหมือนจะชมน่าจะจ้าน่ารักทีเดียวน้องพี่อ่ะใครอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ไงตอนนี้ไม่มีวีซ่าแต่ว่ามีเรื่องน่ารู้ก่อนไปญี่ปุ่นวันนี้คุยกันในช่วงคิดช่วยทำครับจ้า